กิดว่ากินกับปลาโอปลาโอได้ได้ค่ะโอเคใช่ไหมค่ะมาเอาเลยโอ้โหนี่เป็นผู้หญิงอยู่ปะเนี่ยถามจริงทำไมหรอเขาบอกว่ากินเป็นคำอร่อยไหมอร่อยมากถ้าแบบจะปกตินี่คือแบบไม่ค่อยทานถ้าทานเลยอาจจะทานน้อยถ้าทำก็แบบว่าเป็นมีเดียมหน่อยนึงก็มีปลาไหลย่างซีอิ๊วค่ะปลาไหลย่างซีอิ๊วค่ะอันนี้อาจจะให้ทอยทานละกันเดี๋ยวแอมจะทานเครื่องเคียงของปลาไหลก็คือไข่หวานอ่ะให้ชิมไข่หวานก่อนเลยไข่หวานนี่ไข่หวานนี่ทำเองเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งก้อนเลยบอกแล้วทั้งก้อนนี้เลยเหรอใช่ค่ะเพราะเขาหั่นนี่ไข่หวานเรามาดูกันนะคะว่าชาติจะเป็นยังอร่อยไหมชอบไข่หวานโคตรอร่อยคือแบบเฮ้ยนี่แม่ข้าวร้อนๆนี่แบบปลาไหลบ้างดีกว่ารู้สึกว่าอยากกินชิ้นตรงกลางจังเลยเพราะว่ามันหนานุ่มมากแต่หวานแต่ที่หยิบออกมาคือชิ้นริมนะคะอ่ะชิมให้ดูกันปกตินี้พี่อ้อยชอบทานอาหารญี่ปุ่นหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ค่ะชอบทานอาหารญี่ปุ่นชอบมากอ่ะเป็นคนชอบทานปลาไหลอยู่แล้วอร่อยมากคือเนื้อมันฉ่ำมากต่อไปเลยดีกว่าอย่าให้ช้อนอันนี้เป็นเมนูที่ยอดฮิตเลยค่ะทุกคนก็ชอบเด็กๆผู้ใหญ่ก็ชอบเราชอบมากลองชิมดูกินปุ๊บแตกปุ๊บกินแบบโกยเข้าปากเอาอย่างนั้นเลยเหรออันนี้ก็คือไข่ปลาใช่ไหมคะใช่ค่ะของเรานี่คือจุดเด่นจะเป็นยังไงคะก็ปกติไข่ปลาเนี่ยความอร่อยมันก็อยู่ที่ซอสด้วยซอสปรุงแล้วก็เป็นซอสสูตรพิเศษเดี๋ยวเราไปดูมะตอยดีกว่าค่ะด้านนู้นตัดภาพสลับไปด้านมะตอยอร่อยมากค่ะอร่อยมากคุณผู้ชมค่ะคือแบบไม่อยากคุยกับใครเลยตอนนี้คือแบบอยากจ้วงหมดทุกเมนูแล้วอ่ะขอเมนูต่อไปได้ไหมครับยอยอันนี้ตอนนี้ไส้เดือนในกระเพาะบอกเนคไข่ไข่เม่นเลยละกันเนาะเพราะว่าเป็นเมนูที่แบบมันเป็นพรีเมียมไฮเอ็นมากมากเลยนะโถหนูเคยกินครั้งเดียวเองนะคะคือบล็อกนี้นะคะเราขึ้นเครื่องมาเลยนะคะส่งตรงถึงบ้านคุณในราคา 4,500 บาท 4,500 บาทจะกินให้หมดถ้วยเลยคือไม่รู้ว่าหอยเม้งอ่ะคุณผู้ชมบินตรงมาจากญี่ปุ่นไกโดฮอกไกโดเลยค่ะหวานคุณผู้ชมหวานไหมคะมันหวานมันแค่ไม่ต้องอะไรใช้อะไรสัมผัสนี่น้ำตาลหรือเปล่าคุณผู้ชมละลายในปากละลายในปากเลยเฮ้ยอันนี้อันแบบมันวิเศษมากเลยนอกจากที่มาเป็นบล็อกแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมีแบบเป็นตัวมาด้วยเป็นแบบสดจะตัวละ500บาทอ๋อตัวละ500ก็คือแบบนี้ใช่แต่ว่ามัน500บาทค่ะอืมเกลียดเสียงหัวเราะมาต่อยคุณผู้ชมแล้วมันก็หวานมากคือมันสดแบบไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วเนี่ยยังดิ้นอยู่เลยค่ะพี่ไอ้คะขออะไรที่แบบว่าตัดขอเป็นยำนี้หน่อยได้ไหมได้ค่ะยำสามหลายอยากจะรู้ว่าที่ร้านพี่ไอ้นี่แบบจุดเด่นของยำสามหลายเป็นยังไงคะก็จริงๆแล้วเราเทสวัตถุดิบที่อร่อยนะคะของญี่ปุ่นมาหลายยี่ห้อแล้วเราก็เลือกยี่ห้อที่ดีที่สุดที่คิดว่าคนไทยชอบมากที่สุดมาค่ะช้าอยู่ใหญ่แล้วค่ะคนไทยทั้งหลายบึ๊บหนูชอบกินนะคะยำสาหร่ายกรุบ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 กริบด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 ริบกรับเฮ้ยอร่อยมากมีอะไรอีกจ๊ะค่ะก็เป็นเมนูปลาหมึกปลาร้านะคะปลาหมึกปลาลองนะคะปลาหมึกปลาร้านะคะที่ตอยชิมไปลองดูว่ารสชาติจะแซ่บอีหลีเด้อมันเป็นเหมือนแบบว่าเค็มๆอ่ะเป็นปลาหมึกแบบตัวปลาหมึกที่กรอบๆแล้วเอามาหมักไว้มาดองด้วยเกลืออันนี้ปกติเขาทานยังไงอ่ะอันนี้ทานสดจิ้มได้เลยผู้อยากรู้ชิ้นต่อไปผู้อยากรู้อยากรู้ตลอดอ่ะแบบอยากเห็นก็คือหอยนางรมแต่เราอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นอันนี้ไม่เคยกินเลยยอมรับว่ายังไม่เคยกินเลยอ้าวแล้วหอยนางรมกับหอยนางรมที่เราเห็นในไทย
คนละแบบเลยใช่ไหมคะจริงๆมันคล้ายๆกันแต่ขึ้นรสชาติของหอยนางรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำทะเลของแต่ละประเทศด้วยการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะทำให้เนื้อไม่เหมือนกันตัวใหญ่มากแน่นนะคะสดมากสดมากไม่เคยทานเลยยอมรับว่านิ่มมากนุ่มมากแล้วหน้าตากล้องไม่ค่อยฟินปากกินเนื้อยังไม่ตายใช่ไหมคะใช่ค่ะแอมนี่มัวแต่กินไม่ถามร้านเขาเลยหูนี่ตอยยังไม่ได้กินเลยสักคำโอ้โหตอยจัดใหญ่ไม่กินเลยเนี่ยรู้สึกไม่ชอบกินเลยทานมาเยอะแล้วอยากจะรู้ว่าพี่ตอยเปิดร้านชื่อว่าอะไรนะอีกรอบหนึ่งค่ะอูมามิฟู้ดนะคะอูมามิฟู้ดมันนานแล้วยังคะเนี้ยทำมานานก็2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะก็ฟีดแบ็กดีนะคะเพราะว่าของเราก็จะมีแบบลูกค้าประจำแล้วก็เป็นการบอกต่อมากกว่าเพราะว่าของเราเนี่ยใช้วัตถุดิบที่ดีแล้วก็วัตถุดิบคุณภาพสดแล้วรับประกันความสดอร่อยด้วยค่ะที่ร้านอันนี้คอนเฟิร์มค่ะคือคอนเฟิร์มด้วยรสชาติแล้วก็ลิ้นสัมผัสที่แบบว่ากระเพาะแทบไม่ต้องทำงานเลยค่ะผ่านการย่อยแล้วแบบโอ้โหอร่อยมากมีแค่ delivery ไม่มีหน้าร้านเลยเหรอคะใช่ค่ะ delivery อย่างเดียวแล้วขายผ่านทางอะไรอะคะพี่ออยก็จะมีทั้ง Instagram นะคะแล้วก็ Facebook สองช่องทางออนไลน์ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครสั่งอย่างเช่นวันนี้ตอยโทรมาก็มาส่งแบบนี้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราอาจจะพักการกินไว้แต่ไม่ได้ทิ้งนะคะพักไว้เฉยๆทุกท่านพักไว้เฉยๆในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวมาดูว่าแอมกับมาตอยนะคะหน้าตาออกแบบน่ารักน่ารักคืออีกได้อย่างเงี้ยอาจจะไปทำอาหารญี่ปุ่นได้หรือเปล่านะจ้ะล้ออะไรอาจจะไปทำอาหารญี่ปุ่นได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวมีสาระดีๆมีอีกแล้วสาระมีอีกแล้วคือเจอหน้าเราสองคนเมื่อไหร่แล้วก็จะมีแบบว่าพี่คนสวยนั่งตรงกลางก็จะมีสาระมาฝากแน่นอนไปดูเลยค่ะสาระดีๆจากชีเชฟค่ะพักเบรกความอร่อยกันสักครู่นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับประเภทของซูชิว่ามีอะไรบ้างซูชิหรือข้าวปั้นมีหน้าเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ข้าวมีส่วนผสมของน้ำส้มสายชูและกินคู่กับปลาเนื้อหรือของข้าวชนิดต่างๆซูชิมีวิวัฒนาการมาหลายร้อยปีมาแล้วซึ่งเกิดจากความต้องการการถนอมอาหารของคนญี่ปุ่นประเภทของซูชินิงิริซูชิมีลักษณะข้าวเป็นก้อนรูปวงรีแล้ววางเนื้อปลาดิบปลาหมึกไว้ข้างบนอาจจะใส่วาซาบิเล็กน้อยหรือตกแต่งด้วยสาหร่ายทะเลก็ได้ซูชิแบบนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดค่ะมากิซูชิมีทั้งแบบม้วนข้าวไว้ด้านในสาหร่ายทะเลอยู่ด้านนอกหรือแบบสาหร่ายอยู่ด้านในส่วนข้าวอยู่ด้านนอกและห่อเป็นรูปกลวยเรียกว่าแคลิฟอร์เนียเทมากิชิราชิซูชิเป็นการจัดปลาดิบปลาหมึกกุ้งผักอื่นๆที่หั่นเป็นชิ้นๆวางเรียงบนข้าวที่ใส่อยู่ในกล่องโอชิซูชิคือการเอาข้าวกล่องมาอัดลงในแม่พิมพ์รูปสี่เหลี่ยมตามความยาวหั่นขนาดพอดีให้รับประทานเป็นคำๆแล้ววางเนื้อปลาไว้ด้านบนและอินาริซูชิซูชิที่นำเนื้อมาใส่ในเต้าหู้ที่มีลักษณะเป็นถุงนั่นเองค่ะ